ท่านหนึ่งที่วันนี้เนี่ยนะอยากจะคุยกับเรามากๆแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะฮะก็คงอยากจะคุยกับวันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอทักทายนะฮะคุณอีเจี๊ยบเรียบด่วนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจี๊ยบเรียบด่วนใช่ไหมครับใช่ครับผมอยู่ในงานเสวนานะครับของ positioning นะครับสวัสดีพิธีกรด้วยครับสวัสดีอาจารย์ท่านวัฒน์สวัสดีคุณบอยครับเรียกว่าอีเจี๊ยบหรือเรียกคุณอีเจี๊ยบคนแค่วันนี้นะครับไม่ถูกกันอาจารย์ธัญวัฒน์ถามว่าจะเรียกว่าอีเจี๊ยบหรือว่าจะเรียกคุณอีเจี๊ยบดีครับเรียกเจี๊ยบเฉยๆก็ได้ครับอาจารย์ไม่แต่ในเพจมันเรียกอีเจี๊ยบไม่ใช่เหรออาจารย์ถามว่าในเพจเรียกอีเจี๊ยบเฉยๆอะไรเรียกเจี๊ยบเฉยๆครับเจี๊ยบมันดูเป็นงานผู้ชมครับว่าอย่างเจี๊ยบมันดูสะใจดีนะผมพิจารณาครับอาจารย์ได้ครับได้ครับสบายเลยครับขอให้คุณเจี๊ยบทักทายกับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาของเราในวันนี้หน่อยครับครับสวัสดีอาจารย์ธนวัฒน์นะครับสวัสดีคุณบอยครับสวัสดีพิธีกรนะครับอีเจี๊ยบแล้วก็สวัสดีท่านที่อยู่ในที่สัมมนาแล้วก็ที่บันแขกเราทุกคนครับยกเว้นพิธีกรอีกคนไม่ถูกกันครับใครเรียกจ่าพิชิตไงโอ้จากที่เขาถามตอบเยอะแยะเลยมันจะได้แบบชื่อของเราอ๋อคนละนะใช่จากเขาโบราณจากเขาไม่มาอ๋อฮะเขาจะไม่มาเหมือนกันนะคุณเจี๊ยบครับคนนั้นเขาก็มาทางที่วิดีโอเขาไม่อยากได้ยินครับเขาไม่อยากได้ยินไม่อยากครับเจี๊ยบตั้งเพจนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับอาจารย์ท่านจะว่าถามว่าตั้งเพจขึ้นมาเพื่ออะไรอะไรคือแรงบันดาลใจต้องบอกนี่นะครับคือฟังเสียงพิธีกรครับแต่ฟังเสียงอาจารย์กับคุณบอยไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมถามแทนอาจารย์นะอาจารย์ท่านจะว่าถามว่าทำไมคุณเจี๊ยบถึงตั้งเพจอีเจี๊ยบเรียกด่วนขึ้นมาครับเจตนาเลยก็คือเพื่อระบายอารมณ์ส่วนตัวตอนแรกนะครับตอนแรกเลยนะครับก็คือผมเป็นคนที่ลำพังเห็นอะไรก็เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยชอบเอามาลงในเพจเล่นๆแล้วก็มันอาจจะถูกจริตกับผู้อ่านหลายคนก็เลยได้รับความสนใจครับคือตอนแรกเนี่ยเขียนขึ้นมาเพื่อการไม่อยากทำค่ายใช่เริ่มจากดูทีวีรายการหนึ่งรายการผีเนี่ยพูดง่ายรายการผีแล้วผมก็รู้สึกหงุดหงิดว่าทำไมเราต้องทำแท้ทุกวันวะมันอะไรดีจะนี่คุณกำลังจะทำแท้ทุกวันผมก็เลยเอาไปโพสในนี่คุณกำลังโจมตีรีวิวเหรออาจารย์ถามว่าโจมตีรีวิวเหรอต้องเอาฟังรักก็ดีครับผมชอบผมผมได้มากอะไรนะผมชอบผมผมแกคุณเจี๊ยบครับคุณเจี๊ยบเวลาที่คุณมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วเนี่ยครับคุณเปลี่ยนแปลงอะไรไหมจากเดินคุณทำเล่นๆมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณอันนี้เลยปัญหาประเด็นเลยคือตอนนี้ผมยังอยู่ในช่วงปรับตัวไม่ค่อยถูกครับคุณต้องปรับตัวคุณต้องการขึ้นไหมคุณต้องการทำการเขาต้องเนี่ยคุณมีงานประจำไหมชีวิตส่วนตัวผมโอเคครับเหมือนกับไม่คุณทำงานประจำหรือคุณมีธุรกิจส่วนตัวทำงานประจำเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาแล้วคุณสามารถที่จะเล่นเซฟบุ๊กได้ในบริษัทปกติเขาล็อกไงโอ้ยบริษัทไหนก็ทำบริษัทไหนก็ทำแต่บริษัทคุณไม่เข้มงวดไม่ค่อยครับบังเอิญเราคุณดังไหมคุณดังขึ้นมาแต่คุณใช้ประโยชน์จากความดังคุณบวกคุณประกาศคุณเปิดตัวคุณไม่ได้คุณไม่เปิดตัวใช่ไหมเปิดที่คุณไม่สามารถใช้ความดังคุณได้คุณรู้สึกดังไหมไม่ชอบมากชอบอย่างแบบชอบอย่างไม่มีที่ติดนะครับดีแล้วเพราะว่าถ้าแบบว่าเปิดตัวไปแล้วปากแบบนี้ผมจะโดนไล่ออกง่ายไม่คุณคิดไหมว่าพอคุณดังขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณสามารถเอาความจางคุณมาทำเป็นธุรกิจได้คิดครับอืมแล้วคุณไม่ต้องไปเรื่องเดือนก็ได้คิดครับแต่ว่าผมชอบแบบนี้นะเพราะว่ามันถ้าเราทำแบบนั้นมันจะต้องมีอะไรนะมีสิ่งที่ต้องแก้ต่อไปเยอะนะครับเช่นเราจะพูดจาอะไรเราก็ต้องมีตรงนี้หรือว่าต้องรักษาภาพลักษณ์อะไรมากมายแต่แบบนี้ผมชอบระดับดีแล้วครับมีธุรกิจแบรนด์ดังๆมาติดต่อคุณไหมเยอะมากครับเยอะมากให้ทำอะไรทั้งวันเลยครับให้ทำอะไรก็ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยครับคุณรับไหมตอนนี้แจกเงินสดไม่ใช่เหรอรับใช่ไหมรับสิ
แล้วคุณไม่คุณคิดไหมว่าคุณเจี๊ยบคิดไหมว่าเวลาที่เราอยู่เป็นเรื่องเดือนเนี่ยนะฮะมันเหนียวรั้งเราแทนที่เราจะทำให้มันจริงจังไปเลยไม่เป็นงานที่ผมโคตรชอบเลยทำงานนี้ครับหมายถึงว่างานอีเจี๊ยบหรือว่างานมนุษย์เงินเดือนไม่ใช่งานมนุษย์เงินเดือนแต่มันได้เงินเยอะไหมขอไปได้เดือนเยอะไหมได้น้อยมากได้เดือนมากที่เราบอกไหมรวมทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าจะเกินหมื่นห้าครับหมื่นห้าขาดออกเถอะไม่ต้องออกเถอะไม่หาที่ร้องไม่ทำอย่างนี้หมื่นห้าเหรอจ้าออกเถอะคุณมีศักยภาพมากกว่านั้นนี่ในฐานะกรรมการเอสพีแตกนะฮะคุณออกเถอะคุณก่อนทุกคนในห้องอยู่ก่อนดูด้วยดูด้วยในห้องหมดหรอผมไม่หรอกผมขาดอะอย่างที่ว่าผมโคตรฉลาดผมเก่งเลยผมมั่วมากผมแค่นี้ยังไม่เป็นนะมันพูดที่ไหนวะใครเดียวเป็นจะมาเป็นไม่เป็นแล้วเออนั่นแหละผมไม่รู้ว่าเล็กคนเรามันก็ทำไปทั้งคนด้วยนะคุณเจี๊ยบคุณอายุมาเท่าไหร่ประมาณ30กว่าจริงเปล่าเก่งมากเลยนะเก่งมาก30กว่าผมถือว่า50กว่าอ๋อโอเคนะได้ครับกี่ขวบก็ได้ครับผมว่า50กว่าได้หมดได้50จะได้ได้คุณคิดว่าผมเห็นว่าคุณน่ะปิดเว็บไปทีนึงใช่ไหมปิดเพจไปทีนึงใช่ไหมใช่ไอ้ใส่ดีเออทุกคนนี่คือว่าทีเดียวแต่ว่าคุณวางอนาคตอีเจี๊ยบไว้ยังไงไม่เลยอาจจะทำอีกปีนึงแล้วก็ปิดอีกได้ปีคราวที่ปิดเลยปิดเริ่มเลยไปทำใหม่คุณจะถามอะไรคุณบอยจะถามอะไรคุณเจี๊ยบไหมไม่ไม่รู้ถามอะไรคุณเจี๊ยบคือผมคิดว่าเขาน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้อาจารย์ธัญวัฒน์บอกว่าคุณเจี๊ยบนี่น่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วคุณควรจะคิดด้วยไม่หรอกครับไม่ได้จริงๆทำได้แค่นี้ครับเชื่อผมเถอะเชื่อผมนี่คุณเจี๊ยบมีคนตามเพจคุณล้าน1แสนไม่ใช่เหรอฮะครับผมโอ้โหมันคือมันมีอิมแพคอย่างสูงต่อสังคมนะหลายคนเรียกร้องให้คุณพูดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมพูดเรื่องของมูฟเมนต์ต่างๆซึ่งถ้าคุณเป็นคนนำเป็นคนโพสต์เป็นคนที่จะเป็นลีดเดอร์คนอื่นก็พร้อมจะตามนะครับนี่ไงถ้าผมมีความรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดีผมก็พร้อมจะพูดแต่ที่ผมไม่รู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดีอะครับผมพูดออกไปไม่ฉีกกันหมดนะครับขออนุญาตถามนิดหนึ่งคุณเจี๊ยบได้ครับเรียนจบด้านอะไรมาแล้วก็ตอนนี้สนใจแล้วก็ศึกษาเรื่องอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าตอบได้ไหมจบใช่ได้บ้างนะครับจบปริญญาตรีครับด้านอะไรบอกไม่บอกครับโอ้โหทำไมไม่บอกด้านอะไรเป็นพิเศษครับด้านอะไรนะฮะต่อกันด้านครับแล้วตอนนี้สนใจหรือว่าได้ติดตามดูรายละเอียดเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับคุณเจี๊ยบครับคุณบอยถามว่าคุณบุ๋มปนัดดาใช่ไหมอ๋อไม่ผมเหมือนคนตามขนมทุกคนเลยครับไปๆไปครับก็คือมีความรู้บ้างพอประมาณแล้วก็กินกระแสหมายความว่านั่งร้านกาแฟก็คุยอะไรเราก็คุยแบบนั้นอะไรคุยอะไรเราก็อยากรู้แบบนั้นไม่คิดจะเป็นผู้นำความคิดเข้าใครแล้วคุณเจี๊ยบคิดว่าคนมาตามเป็น follower คุณเป็นล้านได้ยังไงคุณเจี๊ยบคิดว่าเกิดจากอะไรให้ผมพูดจริงๆนะผมเชื่อว่าเขาเชื่อว่าผมจริงใจกับเขาอะคือเวลาพูดอะไรผมก็พูดอย่างที่ผมเป็นจริงๆนะครับผมไม่ได้ว่าเป็นคนสุภาพแล้วก็ในเพจพูดอย่าเพื่อจะเรียกคนดูแต่ในชีวิตจริงผมก็พูดแบบนั้นกับเพื่อนผมจริงๆผมเขาคงรู้สึกว่าเขาผมเป็นเพื่อนเขาคนนึงครับเพื่อนคนดูไม่ดูอีกเยอะน้อยมากอยู่สองคนมั้งคนที่ดูมันพูดว่าไงครับมันไม่ได้เป็นทำไมคุณจัดเรื่องเยอะไปวะคุณมีวิธีการสร้างดราม่าอย่างไรผมเป็นคนระงับดราม่าที่สามนะครับถ้าคนเล่นคุณในตัวสร้างดราม่าเลยไม่กลับดราม่าได้ไงคนอื่นดราม่ามาสร้างแต่ผมว่าพอเขาสร้างกับผมก็พยายามไประงับไม่จริงคุณชอบใช่ไหมการสร้างดราม่า
ชอบดูคนอื่นไม่ชอบเป็นส่วนร่วมคุณคิดว่าทำไมคนอื่นทำเพียงตามมาแล้วไม่เกิดอย่างคุณไม่ไงผมไม่รู้สึกว่าผมดราม่านะคนแล้วเขาคิดว่าเพจคุณดราม่าคุณได้มาวันดราม่าเพจเราเป็นเยียใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเพจเขาเป็นใจเฉยที่ดราม่าเกิดเป็นเยียถ้ามีใครสักคนอยากจะสร้างเพจอย่างคุณเนี่ยคุณจะแนะนำเขาว่ายังไงให้เขาจริงใจครับเขาอย่าทำเป็นฉลาดอย่าทำเป็นรู้อะไรมากกว่าที่ตัวเองรู้อย่ามันไม่คือผมเน้นความจริงใจอะผมรู้สึกไงผมพูดอย่างนั้นเลยที่แบบที่จะต้องฉลาดนี่ถ้าเกิดว่าแบรนด์ถูกโจมตีนะฮะโดยดราม่าคุณจะแนะนำแบรนด์นั้นว่าอย่างไรครับโอ้แบรนด์อะเดี๋ยวคุยกับแบรนด์ดิสมัครกันแล้วสมัครถูกโจมตีคือยี่ห้ออย่างเงี้ยคือไม่คุณก็พัฒนาแบรนด์ใช่ไหมคุณไม่พัฒนาคุณพัฒนาแบรนด์หรือเปล่าคุณเจี๊ยบไม่ผมหมายความว่าถ้าเป็นคนธรรมดาโดนดราม่าผมไม่คาดคิดขนาดว่าเป็นบริษัทใหญ่นะครับถ้าคนธรรมดาโดนดราม่าถ้าเราอย่างผมนะหรือโดนคนดราม่าใส่นะผมก็จะคิดว่าไอ้ที่เขามาว่าเราที่เขามาตำหนิเราเนี่ยเราคือจริงไหมอย่าแบบอย่าเขาห้ามตัวเองนะครับอย่าหลอกตัวเองว่าเฮ้ยเราถูกคือว่าเขาคืออะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นมันโจมตีเราไอ้นั่นมันมาจากฝ่ายคู่แข่งเรามาดูก่อนว่าที่ไอ้สิ่งที่เขาโจมตีมาเราผิดจริงไหมถ้าผิดจริงนี่ผมเข้าใจเร็วเร็วที่สุดโดยนี่นะโดยที่ไม่ไปอ้างข้อแก้ตัวใดๆแม้แม้ข้อตัวข้าวแก้ตัวนั้นจะถูกก็คือขอโทษจริงๆอ่ะขอโทษนะขอโทษคุณเจี๊ยบกำลังบอกว่าให้ร้านสะดวกซื้อเนี่ยมาขอโทษใช่ไหมฮะคุณจ๋าครับอย่าถ้าเรื่องร้านสินค้าเรื่องทีมวิจัยอะไรเหรอขอโทษก่อนเราทำให้เขาไม่พอใจแล้วอ่ะขอโทษก่อนครับทำไมคุณไม่ชอบจะบรรเทาทำไมคุณไม่ชอบจ๋ามันต่างดีมันเล่าจ๋าผมไม่พลาดหรือจริงๆแล้วมันมีความเป็นคู่แข่งคุณอยู่อันนี้มันมีไอ้นี่ตัวคือผมอ่านเก่งผมแก้มาตั้งแต่ผมยังเพิ่งเริ่มได้เฟซบุ๊กอะคือตื่นเช้ามาเนี่ยห้าตีห้าหกโมงเนี่ยผมเปิดสองอย่างก็คือจ๋ากับอาทิตย์ไม่ได้ชมตัวนะผมว่าคือสองอย่างของที่ผมจะเปิดก่อนเพราะว่าห้องไหนครับอาทิตย์ห้องไหนครับต้องสุดพัชราใส่ก่อนเลยผมเป็นแฟนทีมอะไรครับผมแฟนทีมอาร์เซนอลเลยผมทีมแมนยูแมนยูเหรอชอบแมนยูครับตอนนี้คุณเจี๊ยบเนี่ยตอบประเด็นอะไรหรือว่ากำลังติดตามประเด็นอะไรเป็นหลักครับเรียบด่วนอยู่ที่เรียบประเด็นอะไรอยู่ส่วนมากครับตรงๆก็คือเหมือนคนที่อยู่ในออฟฟิศคุยกันนะครับถ้างานใส่เจ๊ชมผมก็คุยกับเรื่องเจ๊ชมท่านมีเรื่อง GP ผมก็คุยเรื่อง GP คือผมจะไม่เป็นตัวตั้งตัวดีในการลงอะไรประเภทนะครับแล้วต่อยังไม่ถึงคำว่าการช่วยเหลืออะไรแต่เป็นผู้เสียหายเมื่อเช้าผมเห็นคุณโพสต์อยู่คุณไปถามทนายว่าเพื่อนผมคนหยุดหรือเปล่าใช่แล้วทนายตอบว่าไงนะบอกว่าวันเพื่อนผมคนได้เพื่อนหยุดเป็นคนที่อยู่ทำไมก็อย่างนี้หรือเปล่าที่คนตามเยอะถูกสร้างเขาถูกสร้างเขาแล้วก็มีแค่การที่หยุดผมการที่หยุดจะพูดอีกแล้วแล้วก็มีเรื่องโรยินจาด้วยใช่ไหมเห็นไปถามโรยินยาก็เรียกเรียกโรยินยาอยู่นะรู้สึกว่าน่าขำนะคืออยู่ที่ไหนก็ได้แบบปล่อยเขาพูดไปมันไม่ได้ทำที่ปัญหามันแก้ไขหรอกมันจะโรยินยาหรือโรยินยาแหมไม่ต้องมันไม่ออกมาตอนนี้หรือว่ามันต้องออกมาทีเลยไม่ยังใช่ครับผมไม่ได้ว่าใครนะคุณเจี๊ยบจะแนะนำคนที่อยากจะสร้างเพจให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้โด่งดังขึ้นมามีคนตามเป็นแสนเป็นล้านในคุณเจี๊ยบได้ยังไงพยายามพูดถึงหรือว่าตั้งเพจในแนวที่ตัวเองสนใจจริงๆก่อนนะครับอย่าตามเขาอย่าคิดว่าแบบเพจแบบไหนคนนิยมจะทำแบบนั้นคือไม่ต้องสนใจหรอกครับคุณช
ชอบการต่อหุ่นยนต์คุณก็ทำอย่างหุ่นยนต์ไปถ้าว่าถ้าคุณจริงถ้าคุณจริงใจกับเขาคุณมีคุณมีความรู้มีความสนุกให้กับเขาอะผมว่าเขาจะทำเองอะผมอย่างผมก็ไม่ได้เกลียดจะมาเดินทางให้มันไปคุณเจี๊ยบมองประเด็นที่อยู่ในสังคมไทยตอนนี้เรื่องอะไรที่น่าเป็นห่วงที่สุดและอยากจะฝากอยากจะบอกคนไทยสติเรื่องอะไรนะฮะสติเรื่องสติในการเล่นเล่นโซเชียลครับสติที่สำคัญมากสุดเลยครับสมัญญาเพราะว่าที่ปัญหาหรือว่าที่เกิดความขัดแย้งมันเกิดจากที่เราอินอย่างเรื่องนั้นมากเป็นพิเศษครับเช่นดาราการเมืองกีฬาเรารักมากเราเกลียดมากพอรักมากไอ้ที่เขาทำไม่ดีเนี่ยเราก็จะไม่พูดถึงละดีไปหมดอะไรก็ดีไปหมดแต่ไอ้คนไหนหรือว่าไอ้ชิ้นไหนหรือว่าไอ้อักไหนที่เราเกลียดเนี่ยโอ้โหมันหายใจแรงทุกเดือนพูดกันด่ามันไอ้คนรู้สึกหายใจด่าตอนนั้นไม่เห็นด่าเลยปะก็อะไรทำนองนี้ครับเพราะเราทักเกียรติมากในการที่เราดูความจริงข้อมูลที่ถูกต้องไปครับครับเอาล่ะทีนี้คุณเจี๊ยบถือสายรอแป๊บหนึ่งนะฮะมีคนหนึ่งเขามาเป็นคลิปวิดีโออาจจะทนฟังเขาไม่ได้นะฮะเพราะเป็นคลิปวิดีโอทักทายมาประมาณ10นาทีแต่ว่าช่วงท้ายแหละเขามีคำถามถามคุณเจี๊ยบกลับมาด้วยเลยนะอยากให้คุณเจี๊ยบตอบมาหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะขออนุญาตนะฮะให้ทุกท่านนะรวมถึงคุณเจี๊ยบด้วยนะฮะฟังจาก